สหพันธ์แม่ยิงเมืองห่วมกับอำนาจการปกครองเมืองและสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมลาวบ้านนาทรายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวครบรอบ68ปีกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2023ที่สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมลาวบ้านนาไซทองเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านนางเปียงเงินไข่คำพิทูลภรรยาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเปียงคำสีหาโคตรเจ้าเมืองนาไซทองพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเซินเข้าร่วมท่านนางเปียงทองสุริวงศ์ประธานสาพันธ์แม่ยิงเมืองนาไซทองได้ให้ฮู้ถึงความหมายความสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การสาพันธ์แม่ยิงลาวครบรอบ68ปีเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นมูลเสื้อของแม่ยิงลาวปันดาเภาพร้อมทั้งสรุปแผนการเคลื่อนไหวของสาพันธ์แม่ยิงภายในเมืองในระยะที่ผ่านมาเพื่อเป็นการหวนคืนมุนเสื้อประวัติศาสตร์ในการสร้างตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวครบ68ปีนี้เนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สหพันธ์แม่ยิงลาวของพวกเขาได้มีการรักษามุนเสื้อเนาะรักษาเฮ็ดครองประเพณีอันดีงามของแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าในการจัดงานเฉลิมฉลองในมื้อนี้เนาะพวกเขามี3กิจกรรมกับอันที่หนึ่งแล้วพวกเขาจะได้แข่งขันกีฬาหมากแร่แล้วพวกเขาก็มีกิจกรรมเนาะในการสาธิตหรือว่ามีการแนะนำการตกแต่งประดับดอกไม้ใส่งานทางศาสนาเนาะและก็การแต่งอาหารพื้นบ้านกิจกรรมการวางแสดงและขายสินค้าของผลิตภัณฑ์ชาวเกษตรกรเมืองนาไซทองก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์เนาะได้เปิดโอกาสเข้ามาวางแสดงสินค้านี้ก็ถือว่าจุดประสงค์ก็อยากเอกอ้างให้บรรดามวลชนบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั่วเมืองนาไซทองเนาะเว้าเฉพาะเว้ารวมกันเป็นทั่วประเทศของพวกเขาเนาะเห็นได้ผลิตภัณฑ์ของเอ้ยน้องแม่ยิงลาวของพวกเขาก็คือสาวเกษตรกรของพวกเขาก็มีหลายแบบหลายสีการจัดกิจกรรมครั้งนี้แม่นการหัวมือระวางสาพันธ์แม่ยิงเมืองนาไซทองอำนาจการปกครองเมืองนาไซทองและสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมลาวบ้านนาไซทองจัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรมหลากหลายเป็นต้นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกีฬาพื้นเมืองการฟังแสดงสินค้าอุตสาหกรรมหัตถกรรมและสินค้าเกษตรกรรมจะเห็นถึงความทุ่มมันภูมิปัญญาและความสามัคคีของเอ้ยน้องแม่ยิงลาวปันดาเภาที่ปฏิบัติค้ำควันขอแข่งขันสร้างดีที่ทั้งศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาววางออกต่อกับองค์การตั้งสหพันธ์แม่ยิงนี้เนาะก็ถือว่าทางคณะพักองค์การปกครองเมืองของพวกเฮาก็แม่นได้เอาใจใส่ในการติดตามสุขยูเป็นปกติต่อเนื่องเนาะเป็นต้นเนาะก็สิได้เอาใจใส่ในการสุขยูให้ภาคส่วนดังกล่าวนี้เนาะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการยังงานสหพันธ์แม่ยิง 3D นี้เนาะเป็นต้นต่อติดพันกับอันนี้เนาะพวกเฮาก็ยังได้สุขยูภาคส่วนดังกล่าวนี้เนาะนำใส่ท่าแหงที่มีของข้าเจ้าเนาะอยู่ในพื้นฐานบ้านเนาะโดยช่อแม่นยังงานกองทุนเนาะได้มุ่นใส่ยังงานดังกล่าวนี้เป็นหลักแต่ว่าในนี้มันก็มีข้อทั้งข้อสะดวกและก็ข้อยุ่งยากก็มีหลายเสร็จแล้วแนวใดก็แนวแล้วแม่นทางการจัดตั้งก็คือคณะพักองค์การปกครองเมืองของพวกเฮาก็แม่นได้เอาใจใส่ในการติดตามและสุขยู้และก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นปกติต่อเนื่องก็เฮ็ดให้ขบวนการเรียกงานดังกล่าวนี้สามารถดำเนินไปแล้วก็ปันผลอย่างเป็นปกติได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองในรูปแบบวัฒนธรรมในครั้งนี้ก็หลากหลายเผ่าโดยเฉพาะและก็แม่นกีฬาหมากแร่เนาะที่มันเป็นกีฬาบรรดาเผ่าที่เพิ่นมาร่วมแสดงแล้วก็มีกีฬากองกัญญศิลป์ของแห่งชาติแล้วก็มีกองศิลปะของทางเมืองแขนงการของทางเมืองและก็กิจกรรมของทางศูนย์วัฒนธรรมลาวเฮาแน่นอนขาดบ่ได้ภาระบทบาทของเอ้ยน้องแม่ยิงลาวเฮานอกจากการเป็นแม่บ้านแล้วก็มีภาระบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในการทางความสามัคคีบรรดาเผ่าบ่ว่าจะเป็นเผ่าลาวทุก
ทุกแขนงส้นสั้นทุกส้นเผาและกิจกรรมเศรษฐกิจนะก็คาดบ่ได้เนาะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ามียิงลาวเฮาเข้มแข็งมาตั้งแต่กันนําเฮาเนาะครอบครัวกันนําเห็นได้จากครอบครัวกันนําเนาะที่เพิ่นเป็นตัวอย่างเป็นภาระบทบาทเป็นแห้งยุ่งใจฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าในนามเจ้าของสถานที่ก็ขอเฮ็ดในสิ่งที่ดีเพื่อรับใช้ประเทศชาติสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อสุขยู่สังคมสุขยู่วัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของลาวเฮาในศูนย์ของเฮากิจกรรมลักลอบของเฮาอยู่ในศูนย์นี้ก็เน้นนักใส่การฝึกแอบฝีมือแห่งงานสร้างตำหูกท้อไหมกิจกรรมทางด้านเพิ่นเอิ้นว่าพุทธศาสนาเพราะว่าชาติลาวเป็นชาวพุทธเนาะอันนี้ก็กิจกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมบ้านนาไททองแมนจะเน้นเกี่ยวกับฮีตของประเพณีและวัฒนธรรมหลากหลายซีซันและฮู้กันเพื่อเฮ็ดให้น้องเมืองลาวปันดาเภาหุ่นใหม่ใหญ่ลุ้นได้รับฮู้และพร้อมกันพันขยายหมื่นเสื้ออันดีงามของเมืองลาวให้เคียงคู่กับเมืองลาวตลอดไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินฮอดวันที่30กรกฎ2023